รู้ไหมครับว่าในสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานั้นนับตั้งแต่ก้นบึ้งมหาสมุทรที่ลึกที่สุดไปจนถึงในห้วงอวกาศอันห่างไกลไม่เว้นแม้แต่ภายในร่างกายของเราเองล้วนเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าจุลินทรีย์หรือจุลชีพจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งแตกต่างกันไปทั้งรูปร่างลักษณะและวงจรชีวิตซึ่งสามารถส่งผลให้คุณและให้โทษต่อชีวิตมนุษย์เราได้ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเล็กๆนี้จนกลายเป็นศาสตร์เฉพาะที่เรียกว่าจุลชีววิทยาซึ่งวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกันที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับจุลชีววิทยาคือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องจุลินทรีย์ครับเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ที่มีลักษณะเป็นเซลล์อย่างเช่นแบคทีเรียราแล้วก็สาหร่ายนะแล้วก็จุลินทรีย์พวกหนึ่งไม่มีลักษณะเป็นเซลล์ก็อย่างเช่นไวรัสไวรอยแล้วก็พรีออนนะการศึกษาจุลชีวะเนี่ยศึกษาลงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการเพิ่มจำนวนการจำแนกชนิดเป็นต้นนะครับจุลินทรีย์เนี่ยที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเรื่องเชื้อโรคนะเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยก่อให้เกิดโรคทั้งในคนในพืชและสัตว์นะฮะการศึกษาเกี่ยวกับการก่อโรคของจุลินทรีย์เนี่ยทำไปเพื่อประโยชน์เพื่อหาทางรักษาป้องกันแล้วก็บำบัดโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจุลินทรีย์นะในอีกทางแง่หนึ่งก็คือการศึกษาทางด้านประโยชน์ของจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์เนี่ยมีประโยชน์มากมายหลายอย่างนะยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแป้งให้เป็นแอลกอฮอล์หรือเป็นสารอย่างอื่นเป็นสารสีเป็นเอนไซม์นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมอีกแง่หนึ่งทางด้านการควบคุมการผลิตทางด้านอาหารจะเห็นว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องการระบาดของเชื้ออีโคไล104ในยุโรปที่ติดจากพืชผักที่นำส่งเข้าไปในยุโรปนะทางด้านจุลชีววิทยาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้องการศึกษาหาทางป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคเหล่านี้แล้วก็ทางด้านอื่นอย่างเช่นนำจุลินทรีย์ไปใช้ทางด้านพลังงานนะตัวอย่างเช่นในการผลิตก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นพลังงานทดแทนอันนี้เป็นกิจกรรมของเชื้อจุลินทรีย์ทั้งนั้นเลยนะในการที่ผลิตก๊าซชีวภาพหรือในการผลิตเอทานอลให้ได้ปริมาณสูงเพื่อนำมาใช้ผสมเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกิจกรรมของจุลินทรีย์ทั้งหมดเลยในรูปแบบการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็มีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติการเรียนจุลชีววิทยาเนี่ยต้องทำงานในห้องปฏิบัติการเยอะมากงั้นเกือบทุกวิชาเลยจะต้องมีการที่จะต้องลงไปทำแลบในห้องปฏิบัติการนะภาควิชามีความพร้อมในด้านนี้แล้วก็เราเน้นให้ไปฝึกงานด้วย80ชั่วโมงรวมทั้งมีวิชาที่เรียกว่าวิชา special problem หรือปัญหาพิเศษนะซึ่งอันนี้นิสิตจะต้องเขียนโครงการวิจัยแล้วก็ทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดแล้วก็เขียนเป็นสรุปออกมาแล้วก็นำเสนอผลงานด้วยก่อนที่จะจบการศึกษาส่วนใหญ่แล้วนิสิตที่จบจุลชีวะเนี่ยจะไม่ตกงานนะก็คือจะมีบริษัทต่างๆเนี่ยมาติดต่อตั้งแต่ตอนปี4นะฮะมาประกาศรับสมัครงานแล้วก็ที่จบไปส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ออกไปประจำตามห้องจัดการต่างๆทั้งในภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐบาลนะเป็นผู้ควบคุมคุณภาพทางด้านอาหารแล้วก็ทางด้านอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมนะทางด้านราชการก็มีทั้งทางด้านอาหารทางเกษตรทางประมงรวมทั้งทางด้านสัตวแพทย์พวกนี้สามารถออกไปทำงานได้นักเรียนที่สนใจทางด้านจุลชีววิทยาและต้องการศึกษาต่อเนี่ยขอให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์แน่นพอสมควรก็คือทางด้านเคมีชีวฟิสิกส์และคณิตศาสตร์นะแล้วก็มีความใฝ่ใจทางด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งทางด้านภาษาอังกฤษเนี่ยขอเน้นว่าต้องดีพอสมควรนะเพราะว่าเอกสารต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดมันเป็นภาษาสากลของโลกนี้เป็นสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆค่ะที่แบบเราไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่มันอยู่รอบตัวเราตลอดเนี่ยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าเป็นวิชาที่น่าสนใจแล้วก็น่าที่จะลองมาค้นหาดูว่ามันเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าหลายๆคนมันเป็นความรู้ใหม่ที่ทุกคนยังไม่เคยทราบกันนะคะมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆแล้วก็มีการทำแลบที่หลากหลายมีประโยชน์ต่อด้านโรงงานด้านการผลิตอาหารต่างๆเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะเรียนด้านจุลชีววิทยาครับผมการศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยาเนี่ยก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อทำให้ประเทศไทยเนี่ยส่ง
อาหารออกไปต่างประเทศเนี่ยได้รับคุณภาพมากขึ้นครับอยากให้น้องๆที่สนใจชื่นชอบเนี่ยได้มาสัมผัสเข้ามาหาข้อมูลในมหาลัยว่ามีการเรียนรู้การเรียนการสอนเป็นยังไงการทำงานเป็นยังไงนะคะช่วงเวลาที่มี Open House ของทางมหาวิทยาลัยจัดก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามาศึกษามาทำกิจกรรมดูจะได้รู้ว่ามันใช่ตัวน้องหรือเปล่านะคะก็อยากให้ลองเก็บภาควิชาจุลชีววิทยานะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเป็นหนึ่งในทางเลือกความฝันของน้องๆนะคะแล้วถ้าอยากรู้ว่าบ้านหลังที่2ของน้องเนี่ยจะเป็นยังไงคะก็อยากให้ลองมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นของเราดูค่ะ